come and easy go. You're an unfading star, a gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far. สวัสดีครับทุกคนผมต้อมไอมดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เมืองฉงชิ่งประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของฉางอันนี่วันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับซึ่งเป็น EP ที่เราจะพาทุกคนมาพรีวิวทัวร์เมืองฉงชิ่งนี่เป็นอย่างไรบรรยากาศเป็นอย่างไรและที่สำคัญนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับฉางอันให้ได้ลึกลงไปอีกนะครับตอนนี้เรานั่งอยู่บน DPOL L07 นะครับเดี๋ยวจะพาขับไปชมเมืองและดูบรรยากาศต่างๆพร้อมแล้วเราไปสนุกด้วยกันครับและที่แรกนะครับที่เราจะมาชมเมืองกันในฉงชิ่งนะครับผมพาทุกคนมาที่นี่เลยที่ฉงชิ่งอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์คัสซิตี้นะครับซึ่งเป็นสวนสนุกแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้กับครอบครัวนะฮะสามารถพาลูกๆหลานๆมาเที่ยวที่ตรงนี้ได้ที่สำคัญของจุดนี้นะครับนี่ครับข้างๆของผมตรงนี้คือแม่น้ำแยงซีหรือแม่น้ำฉางเจียงครับความพิเศษนะครับแม่น้ำเส้นนี้ครับเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกครับรองจากแม่น้ำไนล์และก็แม่น้ำอเมซอนซึ่งแม่น้ำเส้นนี้นะครับมีความยาวถึง 6,300 กิโลเมตรเลยทีเดียวครับในจุดที่2นะครับที่เราขับมานะฮะแล้วก็มาชมเมืองฉงชิ่งตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าหอนาฬิกาถนนหนานปินนะครับเห็นไหมที่อยู่ดีไซน์เป็นแบบนี้นะอยู่ตรงบริเวณตรงกลางแล้วก็รอบๆที่น่าสนใจนะก็จะมีร้านฮอตพอตเก่าๆอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นแบบโอสไตล์นะฮะน่าจะมีมานานแล้วถ้าใครชอบฮอตพอตพวกหม่าล่าคือฉงชิ่งอ่ะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของหม่าล่าอยู่แล้วนะครับแล้วจุดสำคัญอีกอันนึงก็คือตรงข้ามกับหอนาฬิกาตัวนี้ครับเขาจะมีถนนเนาะแล้วก็มองข้ามไปมันจะมีสะพานนะสะพานแล้วก็เป็น3แยกของแม่น้ำมันจะเป็นการตัดกันของแม่น้ำแยงซีแล้วก็แม่น้ำเจียหลิงครับคือแยงซีเมื่อกี้ที่เราไปเห็นใช่ป่ะอยู่ตรงเซอร์คัสอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันแต่ว่าคราวนี้มันจะมารวมๆกันตรงนี้เขาจะชอบมาถ่ายรูปกันโดยเฉพาะยามค่ำคืนจริงๆตอนกลางวันมันก็สวยแต่ช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยมี PM 2.5 เยอะนิดนึงก็เลยเห็นลางๆนะครับซึ่งบริเวณโซนนี้นะผมว่ามันสวยมากเลยนะครับอยู่ริมแม่น้ำมีการตัดกันของแม่น้ำแล้วถ้าเรามองไปนะฝั่งขวามือนะฮะเขาเรียกว่า Grand Theater นะครับ Grand Theater มันจะเป็นตึกเหลี่ยมๆเล็กๆอยู่บริเวณมุมของแม่น้ำอยู่หัวสะพานส่วนด้านซ้ายมือตรงเนี้ยครับมันจะเป็นตึกแฝดคู่กันครับสูงๆขึ้นไปแล้วจะมีตึกเล็กๆขนาบข้างอีกซึ่งตึกนี้นะครับก็สวยงามเหมือนกันเขาชอบมาถ่ายรูปยามค่ำคืนแล้วถัดจากข้างๆตึกก็จะเห็นวิวสะพานอีกนะครับเราดูวิวข้างบนแล้วอ่ะเราสามารถเดินลงมาข้างล่างได้นะเขาจะมีอีกหนึ่งชั้นนะครับมันจะมีไฮไลท์อยู่เพราะว่าข้างล่างเนี่ยเขาจะมีพวกร้านเนี่ยนะน้ำชานะก็เป็นประมาณคาเฟ่นั่นแหละแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีรูปที่เขาชอบมาถ่ายกันเพราะตอนกลางคืนตึกตรงข้ามอ่ะครับเขาจะเปิดไฟนะอยากให้เห็นข้างบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆที่แบบเป็นซุ้มอ่ะ
เขาก็จะยืนอยู่แล้วก็ชอบถ่ายรูปมาตรงนี้นี่นี่เห็นไหมถ้ามาตอนกลางคืนนะครับเนี่ยก็จะเดินยาวมันจะมีหลายๆอันเลยแล้วก็ถ่ายเข้าไปตรงนี้นะครับสวยมากเลยตรงนี้เสียดายช่วงนี้แค่ AQI มันเยอะไปหน่อยนะถ้ามาช่วงที่อากาศดีๆฟ้าเปิดๆนะทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนผมว่ามันสวยมากนะเป็นจุดตัดของแม่น้ำสองเส้นซึ่งหนึ่งในนั้นคือแม่น้ำแยงซีที่ยาวที่3ของโลกเลยนะพิกัดนี้ห้ามพลาดผมสัญญาว่าถ้ามาฉงชิ่งรอบหน้าจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งและจะมาเก็บภาพสวยๆอีกนะครับชอบมากๆตอนนี้ชอบมากๆอ่ะเป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันนะครับที่เรานั่ง DPAL L07 มาชมกันในฉงชิ่งครับเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันครับหลังจากที่เราทานข้าวกันแล้วนะครับก็มีโอกาสขับรถแล้วก็มานี่ครับศูนย์บริการของทางชางอันดูบ้างนะฮะเรามากันที่ดีพาวก่อนนะครับมาดูกันว่าที่นี่เขาตั้งรถโชว์รูมกันยังไงแล้วก็มีคันไหนมาจัดแสดงอยู่บ้างนะตอนนี้บรรยากาศภายในโชว์รูมนะครับก็จะมีรถอยู่ด้วยกัน3คันที่ตั้งโชว์อยู่ณตรงนี้นะฮะเข้ามาปุ๊บเจอเลยนะฮะ SL03 หรือว่าที่บ้านเราใช้ชื่อเรียกว่าDPAL L07 ที่พวกเราเพิ่งปล่อยคลิปรีวิวการทดลองขับให้ได้ชมกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าใครอยากดูพวกรีวิวก็ตามไปดูได้เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศของข้างในว่าเป็นยังไงบ้างที่เขาจัดนะจริงๆกลิ่นอายผมว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับทางโชว์รูมที่บ้านเราแหละที่พยายามที่จะเซตให้เป็นมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดเดียวกันนะครับอย่างคันนี้ก็จะมี S07 หรือว่าที่นี่เขาจะเรียกว่า S7 นะฮะก็มาจัดแสดงอยู่นี่เป็นสีเทาข้างในเป็นเบาะส้มนะครับส่วนอีกคันที่อยู่ตรงนั้นก็จะเป็นสีขาวเบาะส้มนะก็จะมีป้ายพวกดีพอลนะฮะ touch the future ซึ่งเป็นสโลแกนของทางชางอันเนาะและมีพื้นที่การให้บริการของลูกค้าอยู่โซนนี้นะครับมีตู้น้ำตู้ขนมให้นะฮะอ่ะแวะมาดูนิดนึง S7 หรือ S07 ในบ้านเรานะครับนี่คันนี้นะฮะก็เป็นรถยนต์ครอบครัวเป็นสไตล์ SUV เนาะที่เน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับทั้งขับในเมืองก็ได้ขับทางไกลก็ได้นะครับซึ่งสเปคต่างๆนะครับพวกผมรีวิวเอาไว้ให้หมดละข้างในเป็นสีส้มตอนนั้นที่พวกเราได้พรีวิวมันจะเป็นคันสีขาวและเบาะข้างในก็จะเป็นสีดำนะฮะจริงๆผมชอบสีเนี้ยอยากให้ดูเบาะข้างในนะครับสีต่างๆคันนี้ก็พวงมาลัยซ้ายนะครับก็ไม่แตกต่างอะไรจากในบ้านเรามากตอนนี้เริ่มทยอยส่งมอบกันแล้วทั้งฝั่งของ S07 แล้วก็ L07 นะครับคงจะได้สัมผัสประสบการณ์จากทางฉางอันแล้วนะครับกับ DPAL S07 ส่วนทริปนี้หลักๆนะก็เรานั่ง L07 นะครับหรือว่า SL03 เนื่องจากมันเป็นรถซีดานที่ขับอยู่ในเมืองแล้วก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งกว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ A07 นะครับแล้วแต่ว่าใครชื่นชอบอะไรแบบไหนอยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่เป็นตัวที่วอลชาร์ตของเขานะครับมีโลโก้ DPAL อยู่ตรงนี้นะฮะแต่เดี๋ยวจากช็อปของ DPAL เราจะไปต่อกันที่ช็อปของอวตารกันครับตามไปชมกันครับใกล้ๆโชว์รูมของ DPAL นะครับก็จะมีโชว์รูมของ Avatar ให้เราได้ชมด้วยต้องบอกก่อนว่าโชว์รูมที่นี่ถือว่าพิเศษสุดๆเพราะเป็นการดูแลโดยตรงจากทางแบรนด์ของ Avatar เองนะครับไม่ใช่ผ่านดีลเลอร์ดังนั้นเราจึงเห็นรถเยอะมากอยู่ที่นี่และที่นี่มีเซอร์วิสหรือว่าบริการต่างๆครบครันเลยเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในกันครับเข้ามาข้างในของโชว์รูม Avatar นะครับเราก็จะเห็นนี่เลยดีไซน์ที่ด้านบนเขาทำไฟแล้วก็ส่องลงมานะครับแล้วก็จะเห็นรถที่จัดแสดงอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะแสดงทั้งทางฝั่งของ Avatar 1-1 แล้วก็ Avatar 1-2 ซึ่ง Avatar 1-1 นั้นได้เปิดขายมาก่อนที่จะมี Avatar 1-2 นะคัน Avatar 1-2 มีจัดแสดงอยู่1คันน่าจะเป็นตัวท็อปสุดเลยเพราะว่าเป็นกระจกแบบดิจิตอลนะครับ Avatar 1-1 มี3คันให้ดูตรงนี้มีหลายๆสเปคให้ลองดูกันบริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมาชมรถได้นะครับแล้วก็เขาจะมีทั้งฝั่งของการเซอร์วิสซึ่งศูนย์เซอร์วิสนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับพอเวลาขับรถเข้ามาปุ๊บเขาก็จะจอดอยู่ค่อนข้างใหญ่เลยเป็นเหมือนบริการในการตรวจเช็คในการซ่อมบำรุงที่ซ่อมสีด้วยซ่อมตัวถังด้วยแล้วก็ระบบอื่นๆพวกระบบแบตเตอรี่นะครับเขาจะให้ทาง CATL เป็นคนดูแลแต่ถ้าเป็นฝั่งของพวกซอฟต์แวร์นะจะเป็นหัวเว่ยเขาจะเป็นคนดูแลนะฮะโซนตรงนี้เองนะครับก็จะมีโซนของการส่งมอบ delivery ซึ่งรถที่จะทำการส่งมอบให้กับลูกค้านะครับจะอยู่ทางโซนซ้ายมือถ้าหากเราเข้ามานะครับแล้วด้านบนก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการทำงาน
ของพนักงานของจากทางฝั่งของอวตารนะครับไม่ต้องห่วงครับในรอบนี้เรามาที่นี่ทั้งทีเราจะมีพรีวิวให้ได้ชมกันครับผมทั้งทางฝั่งของอวตารวันๆแล้วก็อวตารวันทูและโดยเฉพาะอวตารวันทูนะครับเราได้ลองนั่งด้วยนะไปดูภายนอกภายในเสร็จปุ๊บไปลองนั่งข้างนอกเลยแล้วเดี๋ยวมาดูประสบการณ์ว่าเป็นยังไงถ้าใครอยากดูตามไปดูที่คลิปที่ผมทำแยกเอาไว้ให้นะครับแต่นี่พามาชมบรรยากาศของศูนย์อวตารที่ฉงชิ่งครับหลังจากเสร็จจากไปทัวร์ทั้งดีพอลและอวตารนะครับที่เป็นศูนย์บริการเดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวแล้วนะครับก็นั่งอยู่บน L07 หรือว่าชื่อที่จีนคือดีพอล SL03 นะครับถามว่าความรู้สึกความนุ่มนวลช่วงลงช่วงล่างอะไรเงี้ยเหมือนกับรุ่นที่ขายในไทยไหมผมว่าคล้ายๆคลึงกันนะด้วยความที่คันนี้เขาเซตให้เป็นรถนั่งที่ค่อนข้างนุ่มนวลเลยแหละนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะมันอาจจะแบบนุ่มเกินไปก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์ซีดานฟาสแบ็กอีกหนึ่งคันเวลาเราเปิดฝาท้ายขึ้นไปแล้วก็พับเบาะลงมาเนี่ยก็จะสามารถบรรทุกของได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างจะบรรทุกทีวี50นิ้ว60นิ้วหรืออยากจะมีที่นอนนะครับเอามาปูนอนเอาไปแคมปิ้งได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์นะครับเผื่อว่าใครมองหารถยนต์สไตล์นี้อยู่ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่จากชางอันนะครับเรามาถึงจุดที่เราจะมาทานข้าวเย็นคืนนี้กันแล้วนะครับที่ฉงชิ่งนะซึ่งจุดนี้ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวถ้ามาฉงชิ่งนั้นจะต้องมาตรงนี้เขาเรียกว่าถนนนานบินนะครับมันเหมือนกับถนนที่เราไปมาเมื่อเช้านี้นะฮะเขาจะขนานกับแม่น้ำแยงซีจุดนี้นะครับที่เราจะเห็นนะอย่างเช่นตัวนี้สะพานก็เป็นสะพานแบบ2ชั้นที่สามารถเดินขึ้นได้ข้างบนด้วยนะแล้วมีตรงข้างล่างอ่ะที่จะให้รถไฟสามารถข้ามจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะฮะแล้วฝั่งตรงข้ามของเขาเองก็จะมีพวกร้านอาหารต่างๆมากมายนะฮะซึ่งเป็นถนนเก่าแก่แล้วถ้าใครเดินมาตรงนี้เราขึ้นไปข้างบนมันจะมีทางขึ้นแล้วก็ไปบนสะพานนี้ได้นะฮะเป็นอีกหนึ่งวิวที่ดูสวยงามมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าไม่มี PM 2.5 นะตอนนี้นะเราจะเห็นวิวต่างๆนะครับตรงคุ้งน้ำเองพระอาทิตย์ตกดินเลยสวยมากๆเลยของฉงชิ่งถ้าใครมาฉงชิ่งนะครับอย่าลืมมาที่ตรงนี้นะป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปทานข้าวกันครับและในอาหารค่ำมื้อนี้นะครับก็เป็นอาหารสุดคลาสสิกและป๊อปปูล่าในเมืองฉงชิ่งนะฮะนั่นก็คือหม่าล่านั่นเองครับเรามากันที่ร้านหลงเหม็นนัมเบอร์9นะฮะอยู่ใกล้ๆกับสะพานที่เราพาเดินชมในถนนหลงเหม็นเฮาโอสปีตรงนี้แหละครับขึ้นไปชั้น2นะครับรสชาติถือว่าดีมากๆนะฮะก็ถ้าใครชื่นชอบอาหารสไตล์แบบนี้มาลิ้มรสความเป็นออริจินอลดูซิว่าหม่าล่าจากเมืองจีนเป็นอย่างไรคำว่าหม่าล่าจริงมันมีความหมายว่ามันทั้งเผ็ดแล้วก็ชาแล้วเราก็ได้รับประสบการณ์นั้นจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะมีเมล็ดนึงครับที่เราทานเข้าไปแล้วลิ้นของเรานั้นรู้สึกชาแบบลายแตกอยู่ในปากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกอย่างนึงนะครับในการรับประทานอาหารในค่ำคืนนี้จากเมืองฉงชิ่งนะครับโอเคและเราลาจากการในทริปนี้สำหรับการท่องเที่ยวถือว่าเป็นการเอ็กซ์พอร์ตแล้วกันเพราะว่าเราเพิ่งมาฉงชิ่งเป็นครั้งแรกเราได้นั่งรถยนต์ไฟฟ้านะครับของดีพาวในรุ่น L07 หรือว่าที่นี่เขาจะเรียกว่า SL03 นะครับตอนนี้จำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะฮะก็พาทัวร์รอบเมืองไปในจุดที่สำคัญที่น่าสนใจและเราไปเยี่ยมชมศูนย์บริการของทางฝั่งดีพาวและก็ทางอวตารด้วยนะฮะคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ลาไปด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนของถนนเส้นนี้นะครับที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวถ้าหากใครมาที่ฉงชิ่งนะครับเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็น่ามาเที่ยวมากเลยนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าจะไปที่ไหนทำอะไรต่อยังไงไว้เจอกันครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ